สวัสดีค่ัทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นคะ่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2,564คะ่ะปิดครับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะวันนี้คุณประเมานำบทความของดออรนเิเนวศเหมวชิระวรากรนนะคะ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ค่ะมาดูกันค่ะว่าในบทความบิดคับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะดรนิเวศกล่าไวไว้ว่าอย่างไรนะคะ <todos. S 1> การประกาศเข้าซื้อหุ้นบิดคับออนไลน์จำนวน51%ด้วยเงิน,น,น17,850ล้านบาท ของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s b X เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยประกาศปรับโครงสร้างจากการเป็นธนาคารให้เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินเมื่อเร็วๆนี้เหตุผลเพราะว่านั่นเป็นเครื่องแสดงว่ากลุ่ม s b X เอาจริงกับการมุ่งหน้าไปสู่ โลกใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว,รวซึ่งในที่สุดอาจจะดิสรับหรือทำลายธนาคารแบบเก่าได้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่ปิดคับออนไลน์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นได้กลายเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่เพราะมูลค่าของบริษัทจะเท่ากับ35,000ล้านบาท หรือมากกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่จะวิเคราะห์หรือวิจารณ์เดียวนี้ผมอยากจะให้ทำความเข้าใจกับโลกใหม่ที่โลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินต่างๆในโลกนี้กำลังถูกทำให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็วและก็คือการทำให้เป็นโลกเสมือนคู่ไปกับโลกจริงอย่างที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเพิ่งจะประกาศเป็นวิสัยทัศน์ของ Facebook ว่าจะนำบริษัทเข้าสู่โลกของ Metaverse หรืออาณาจักรของโลกเสมือนพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta แต่ผมเองคงไม่ไปไกลถึงขนาดว่าโลกจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่จะพูดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องเพียงบางส่วนนั่นก็คือเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดที่ซื้อขายสินทรัพย์เหล่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้น ซึ่งหนึ่งในตลาดนั้นก็คือบริษัทวิดคัพออนไลน์ที่ SBX ประกาศซื้อเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดขึ้นในโลกทุกอย่างที่เกี่ยวกับสินทรัพย์จริงที่สามารถจับต้องได้ของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกแปลงให้กลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลหรือทรัพย์สินเสมือนที่สามารถกำหนดตัวตนชัดเจน ไม่มีใครสามารถปลอมแปลงได้มันถูกเก็บรักษาไว้ได้โดยไม่มีการเสื่อมเสียและแทบไม่มีค่าใช้จ่ายในคอมพิวเตอร์หรือในคลาวด์สามารถซื้อขายและโอนได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีการจดทะเบียนอะไรกับใครทั้งนั้นมันเป็นทรัพย์สินในฝันที่มีค่าโดยเฉพาะในโลกใหม่ว่าที่จริงตอนนี้ก็เริ่มทำการมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นเราสามารถเอาคอนโดทั้งหลังแปลงเป็นเหรียญดิจิตอลแล้วเอาไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลได้เอารูปวาดของศิลปินไปทำเป็นดิจิตอลและสามารถจะขายได้และเมื่อสองสามวันนี้เองก็มีข่าวว่าบริษัทไนกี้เอายี่ห้อรองเท้าของตนเองไปจดทะเบียนไว้ใน Metaverse แล้ว เพราะอาจจะเกรงว่าในอนาคตถ้าคนเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนมากๆและพวกเขาจำเป็นที่ต้องมีรองเท้าใส่ไนกี้จะได้ขายรองเท้าไนกี้เสมือนได้เป็นเกาะเป็นกรรมนอกจากนั้น Facebook หรือ Meta เองก็ประกาศขายที่ดินเสมือนกันแล้วแม้ว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเราจะต้องมีที่ดิน ถ้าในโลกเสมือนนั้นเราไม่ได้มีตัวตนจริงและเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องประกาศว่าที่เดินนั้นมียี่ห้ออะไรหรืออยู่ที่ไหนเพื่อที่จะอวดกับคนอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าวันหนึ่งสินค้าแฟชั่นหรูเช่นเอเมสหรือ c ชา n e l ก็อาจจะต้องเข้ามาจดทะเบียนในโลกเสมือนเหมือนกันถ้าไม่อยากตกรถ ที่มุ่งไปสู่เมตา v e เวิร์สที่ใหญ่โตอาจจะพอๆกับโลกจริงในอนาคตเทคโนโลยีบล็อกเชนเองก็ยังสามารถสร้างทรัพย์สินดิจิตัลขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีของจริงเป็นฐานและนั่นทำให้คนที่เชี่ยวชาญสามารถสร้างทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในโลกจริงเช่นเงินหรือทองหรือที่ดินอย่างที่ Facebook ทำขึ้นมา ว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องจําเป็นอยู่แล้วที่การค้าขายทรัพย์สินในโลกเสมือนจะต้องมีการจ่ายเงินรับเงินดังนั้นเงินเสมือนจึงถูกสร้างขึ้นเป็นจํานวนมากเริ่มจากบิตคอยน์ที่เป็นผู้นําซึ่งในยุคแรกที่คนในโลกเสมือนยังมีน้อยมากจึงไม่ค่อยมีคนยอมรับเรื่องราวจึงเป็นว่าคนที่มีเงินบิตคอยน์หรือเป็นคนสร้างหรือ ผลิตมันขึ้นมาเองได้เอาไปแลกซื้อพิซซ่า2ถาดในราคา1,000 0บิตคอยนซึ่งคิดแล้ว1บิตคอยน์ในโลกเสมือนเท่ากับประมาณ10สตางค์ของไทยแต่เมื่อเวลาผ่านไปแค่12ปีจนถึงวันนี้คนที่เชื่อว่าความต้องการบิตคอยน์จะสูงมากมหาศาลในโลกเสมือนจึงทำให้1บิตคอยน์สามารถแลกเป็นเงินได้ถึง2ล้านบาท และคนที่ซื้อพิซซ่าถาดนั้นได้จ่ายเงินไปถึง20,000ล้านบาทการสร้างหรือผลิตเงินหรือพิมพ์เงินเองในโลกเสมือนนั้นกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดนอกจากเงินแล้วก็ยังมีเหรียญสารพัดที่จะนำมาใช้หรือนำมาขายในตลาดเมื่อเร็วๆนี้หนังเรื่อง Squid Game ซึ่งดังมากใน Netflix ก็ถูกนำมาทำเป็นเหรียญ เพื่อล่อให้คนมาซื้อแล้วสุดท้ายก็ถูกเชิดหนีโดยการปิดโปรแกรมทิ้งได้เงินไปประมาณ100ล้านบาทและนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเหนือสิ่งอื่นใดก็คือในแง่ของกฎหมายเองก็คงทำอะไรได้ยากเหมือนกันเพราะนี่คือโลกเสมือนที่คนจำนวนมากเข้ามาด้วยความเชื่อและความโลภโดยอาจจะยังไม่ตระหนักว่า อะไรคือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับการกระทำหรือข้อตกลงในโลกเสมือนมูลค่าที่แท้จริงหรือค่าที่ควรจะเป็นของสินทรัพย์ดิจิตัลนั้นในสายตาของ V.I. อย่างผมก็คือถ้ามันเป็นสินทรัพย์ที่แปลงหรืออิงอยู่กับทรัพย์สินจริงเช่นคอนโดหรือธุรกิจบางอย่างที่มีรายได้มีกำไรและจ่ายปันผลก็เป็นเรื่องง่าย นั่นคือเราก็ไปวิเคราะห์สิ่งที่มันเป็นตัวแทนแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกเสมือนแม้ว่ามันจะสามารถนำมาใช้ในโลกจริงได้แต่โดยตัวมันเองไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือมีกำไรเช่นเงินดิจิตัลแบบนี้การประเมินมูลค่าก็ทำได้ยากมากถึงทำไม่ได้ในกรณีแบบนี้ผมก็จะไม่สนใจเลย เพราะถ้าพยายามทำก็จะกลายเป็นการเก่งกำไรหรือการพนันที่มีโอกาสแพ้ชนะมีเท่ากันและราคามาขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านจิตวิทยามวลชนที่คาดการยากมากและอะไรที่ไม่รู้ผมก็มักจะหลีกเลี่ยงกลับมาที่บิดครับซึ่งก็คือแพลตฟอร์มหรือตลาดหรือโบรกเกอร์ ที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเงินดิจิทัลเช่นบิตคอยน์นั้นจริงๆก็คือธุรกิจที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายแนวเดียวกับโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์จุดเด่นก็คือบริษัทเป็นผู้นำและแทบจะโดมิเนตหรือครอบงำการซื้อขายเงินดิจิตัลในประเทศไทยซึ่งเติบโตขึ้นเป็นจรวดในเวลาแค่1-2ปี อันนี้ส่งจากการปรับตัวขึ้นลงแรงมากของบิตคอยน์คนไทยรุ่นใหม่จำนวนอาจจะเป็นล้านคนต่างก็เข้ามาเล่นในสินทรัพย์นี้ซึ่งส่งผลให้ปิดคับมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ในช่วง9เดือนของปีนี้คิดเป็นเงินระดับ1ล้านล้านบาทมีรายได้3 4 0ถึง4พันล้านบาทและกำไรประมาณ1,500ล้านบาท ซึ่งต้องถือว่าเป็นผลประกอบการสุดยอดและอาจจะคุ้มค่าเงินที่ S C B X จ่ายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการลงทุนก็มีมากพอๆกันความเสี่ยงข้อแรกก็คือตลาดการซื้อขายเงินเหรียญต่อปีขออภัยค่ะตลาดการซื้อขายเงินเหรียญปีต่อๆไปอาจจะไม่บูมและถ้าดับ ตามราคาของบิตคอยน์หรือคอยน์อื่นๆรายได้ก็จะหายไปได้มากข้อที่2ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอ,อกาสเกิดขึ้นค่อนข้างมากก็คือคู่แข่งซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งและอนาคตอาจจะรวมถึงรายที่มาจากต่างประเทศจะเข้ามาแข่งได้อย่างจริงจังมากขึ้นหลังจากบิดครับที่เป็นรายแรกๆเริ่มนำไปก่อนเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ แบงก์ของไทยหลายหลายแห่งก็คงไม่เฉยรอให้ s b x ทำอยู่ฝ่ายเดียวและอาจจะมาแย่งลูกค้าของตนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังนั้นพวกเขาอาจจะต้องรีบเข้ามาทำบ้างก่อนที่จะสายเกินไปและเนื่องจากธุรกิจให้บริการแบบนี้มักจะไม่มี barrier to entry และมักไม่มีความได้เปรียบที่ยั่งยืนนั่นคือไม่มี Network effect หรือ Exit cost ที่จะดึงลูกค้ารายใหม่หรือป้องกันลูกค้ารายเดิมให้อยู่กับบริษัทกรณีที่คู่แข่งเสนอเงื่อนไขเช่นราคาค่าบริการที่ต่ำกว่าผลก็คือดีลนี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าในแง่การลงทุนอย่างไรก็ตามผมคิดว่า S B X คงได้อย่างอื่น โดยเฉพาะชื่อเสียงที่จะดึงดูดให้ธุรกิจหรือคนในแวดวงดิจิทัลให้เข้ามาเป็นตัวเลือกแรกเวลาอยากทำเดียวซึ่งแค่นี้ก็อาจจะคุ้มแล้วสำหรับ SCBX และนั่นก็คือทั้งหมดของบทความบิดครับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลบทความโดยดรนิเวศเฮมวชิระอรากอนนตีพิมพ์ในสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศ ไทยนะฮะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ค่ะท่านสามารถติดตามบทความของดรนิเวศนะ,ะซึ่งคุณประเมาจะนํามาอ่านให้ทุกท่านฟังกันทุกครั้งที่ดรนิเวศมีบทความดีๆแบบนี้นะ,ะติพิมพ์ในสมาคมนะ,ะก็จะนํามาอ่านให้ทุกท่านฟังกันนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะการ กด subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณตะเมาซึ่งก็จะนำบทความอื่นๆใน,นาการลงทุนในหุ้นมาเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ